วัสดีค่ะคุณผู้ชมกลับมาพบกับนานาในรายการ Cooking Guru นะคะทุกวันอังคารเวลาบ่าย 3:30 ทาง Workpoint TV หมายเลข 23ลุงเชฟบอกนานาว่าวันนี้มีเมนูขนมหวานมาฝากคุณผู้ชมกันแต่เป็นขนมหวานที่เรียกได้ว่าหารับประทานได้ในโรงแรม5ดาวเท่านั้นด้วยขั้นตอนการทำที่เป็นเคล็ดลับสุดๆเราก็ต้องใช้ความละเมียดละไมกับเมนูชื่อโพชลูกแพรและเครื่องยาจีนรับรองว่าทุกคนที่บ้านทำทานกันเองได้ง่ายๆแน่ๆเพราะเชฟมาเปิดเผยเคล็ดลับหมดเลยอยากรู้ว่าเป็นอย่างไรติดตามชมในรายการกูรูข้างๆนานานะคะคือเชฟประจวบนิรังสรรค์ค่ะเชฟสวัสดีค่ะสวัสดีครับเชฟขาวันนี้เชฟบอกนานาว่าจะมีเมนูของหวานแสนอร่อยมาฝากเมนูของเราวันนี้มีชื่อว่าโพชลูกแพรและเครื่องยาจีนค่ะขั้นตอนการทำเป็นยังไงคะเชฟก็เราก็จะเอาแพรใส่ก่อนได้เลยค่ะลูกแพรใส่ลงไปอันนี้นะคะเป็นผิวส้มนะคะโอ้โหปอกให้เราสวยมากเลยใส่ลงไปจากนั้นโปรยกากโปรยกากนะคะโปรยกากค่ะการปลูการปลูนะคะอบเชยอบเชยนะคะเกากี้เกากี้โอ้โหเครื่องยาจีนครบเลยขิงนะคะและความหวานของเราที่มาพร้อมความหอมวันนี้เนี่ยนะคะเป็นลิ้นจี่ฟู้ดเบสพรีเพอเรชั่นตราเนเจอร์เทสค่ะนอกเหนือจากหวานๆหอมๆแล้วยังมีรสเปรี้ยวนิดๆใส่ลงไปโอเคนะพอก่อนแล้วเดี๋ยวเราเอาน้ำน้ำเปล่านะคะหมดเลยหมดเลยนะจากนั้นนะคะมิดผลไลท์ชูการ์อร่อยเต็มที่แคลอรี่นิดเดียวหลังจากที่เราได้เครื่องปรุงทุกอย่างเรียบร้อยแล้วพร้อมกับน้ำลิ้นจี่แล้วก็มีน้ำสะอาดเราก็ตั้งไฟต้มรอให้เดือดค่ะหลังจากที่เดือดดีแล้วเราก็จะลดไฟลงเคี่ยวแบบช้าๆเพื่อให้ความหวานของน้ำของลิ้นจี่แล้วก็มีเครื่องยาจีนเนี่ยซึมเข้าไปในเนื้อในลูกแพรนะหลังจากนั้นเราก็จะเอามาเสิร์ฟมันก็ลอยแก้วก็ได้ใช่ค่ะเชฟแล้วก็แบบทำเสร็จแล้วก็เข้าตู้เย็นเอาไว้พร้อมที่จะเสิร์ฟแล้วก็เอามาจัดใส่ในจานนานไหมคะเชฟเวลาเคี่ยวถ้าถามว่าชั่วโมงนี่ก็อาจจะได้เหมือนกันเพราะว่าเราต้องรอให้น้ำเนี่ยมันแบบน้ำนี่เดือดแล้วเราก็จะลดไฟลงถ้ามันฉ่ำในถึงในเนื้อของลูกแพรเนี่ยมันดูว่ามันชุ่มด้วยอะไรความหวานของน้ำตาลแล้วเนี่ยเราก็เอามาเสิร์ฟได้เลยเป็นเมนูที่ทำง่ายมากๆนะคะทำทีนึงหลายๆลูกได้เลยถึงเวลาก็คือเก็บไว้ใช่ใช่ใช่อย่างที่อาจารย์นานาบอกคือเราก็จะเก็บไว้แล้วเวลาจะเสิร์ฟแล้วก็เอาออกมาอันนี้ไม่ใช่เพราะเสิร์ฟเป็นน้ำเชื่อมที่อยู่ในเครื่องยาจีนเราสามารถเอามาตกแต่งอาหารที่เป็นของหวานได้อีกค่ะจากแพรที่เราต้มเนี่ยก็เหมือนว่าเราไปซื้อแพรกระป๋องยังไงอย่างนั้นเลยแต่อร่อยกว่าแพรกระป๋องแน่นอนเพราะว่าสูตรของเชฟวันนี้มีเครื่องยาจีนด้วยรับประทานเข้าไปเสร็จแล้วจะทานร้อนก็อร่อยทานเย็นก็อร่อยใช่เพราะว่าถ้าเกิดไปทำขนมหวานนะก็ทำเป็นทาร์ตแพรทาร์ตแพรอะไรก็แล้วแต่ที่ว่ามันมีส่วนที่เราใช้เนื้อผลไม้เราก็สามารถในเนี่ยไปเพิ่มเมนูได้ค่ะนะครับทีนี้เราก็ระหว่างที่นั้นเราจะรอให้เดือดนะเดี๋ยวเราจะเคี่ยวไปอย่างช้าตรงนี้หอมมากเป็นกลิ่นแบบลิ้นจี่แต่หอมแล้วก็รู้เลยว่ามีพวกเครื่องยาจีนนะเชฟอันนี้เราก็จะเคี่ยวจนให้เนื้อของไอ้ลูกแพรเนี่ยใสมันแบบสุกนะแล้วก็ความหวานหรือว่าของน้ำเนี่ยซึมเข้าไปในเนื้อนี่เดี๋ยวก็เราจะเคี่ยวต่อไปอีกหลังจากผ่านไปชั่วโมงหนึ่งค่ะโอเคเราก็จะได้ลูกแพรที่ชุ่มไปด้วยน้ำลิ้นจี่นะฮะคือเมื่อกี้เราเห็นของสดที่เป็นออกสีขาวๆนี่เราก็จะมีความหวานจากเครื่องยาจีนเนี่ยซึมเข้าไปอยู่ในนี้ต่อไปเราก็จะนำไปเสิร์ฟแต่ก่อนจะเสิร์ฟนี่เราต้องไปพักให้เย็นอันนี้คือถ้าทำจริงๆแล้วเราก็จะอาจจะทำข้ามคืนไว้แล้วเวลาจะเสิร์ฟนี่เราก็ออกจากตู้เย็นมาเดี๋ยวเราจะมาผ่าครึ่งเอาแกนข้างในเขาออกแล้วก็จัดใส่จานพร้อมกับน้ำเชื่อมแล้วก็มีรสเย็นกินแล้วจะได้สดชื่นได้ค่ะนะฮะอันนี้ก็อยู่ที่ว่าแพรที่เราต้มนะฉ่ำแค่ไหนครับโอเคเราก็จะผ่าครึ่งฉ่ำแบบกดมีดลงไปอ่ะจบเลยอ่ะอันนี้กำลังควักไส้ออกมา ไส้ที่ว่าคือแกนที่มีเม็ดด้วยเนื่องจากเราต้มไปทั้งลูกเนาะครับ
เราก็ไม่สามารถเอาเม็ดออกได้เพราะฉะนั้นขั้นตอนนี้ต้องใช้ความระมัดระวังเลยโอเคค่ะ1ชิ้นได้แล้วค่ะเชฟอ่ะโอเคนะหลังจากที่เราผ่าเอาแกนของลูกแพออกเราก็จะเอาน้ำอันนี้คือได้เพื่อสุขภาพด้วยสวยมากสวยมากเชฟสารแหน่วางข้างบนสารแหน่วางสารแหน่ชิ้นหนึ่งนะตรงนี้นะอโอเคอ่ะโอเคนี่เราก็ได้เมนูนะโพสต์แพและเครื่องยาจีนเรียบร้อยแล้วค่ะต้มไว้ทีเดียวเก็บใส่ตู้เย็นจะทานเมื่อไหร่ก็หยิบมาทานได้ชื่นใจแน่นอนค่ะลองเอาสูตรเมนูนี้ไปทำทานกันเองที่บ้านนะครับ